อยเชอร์มานยังไงครับแม่พลอยเชอร์มานซุปตาร์ตัวแม่เนี่ยมีการนี่ว่าคนหลายคนก็ไปตาม Instagram ของนางหรือ IG ของนางเนี่ยปรากฏนางทำรูปเป็น3หน้า1รูปเนี่ยจะทำเป็น3หน้านะฮะโดยโพสต์ข้อความเขียนว่าเจอคนเป็นคน2หน้าคงไม่พอต้อง3เฮ้ยด่าใครอ่ะก็ไม่รู้นางไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครแน่นอนฮะบรรดานักสืบโซเชียลนักสืบพันทิปนักสืบคีย์บอร์ดก็ไปตามกันใหญ่ว่าเฮ้ยนางเสี้ยกับใครอีกแล้วครับนางไปเสี้ยกับใครอีกแล้ว สงสัยว่านางเนี่ยไปเสี้ยกับใครไปเตี่ยกันจนมีจะมีประเด็นอะไรขึ้นมาหรือเปล่าก็ไปสืบกันนะฮะคาดการต่างๆไปดูจาก Instagram ของบรรดาเพื่อนๆดาราด้วยกันอีกปรากฏว่าบุคคลผู้โชคดีได้แก่เอมมี่มรกตเอ้าเขาเป็นเพื่อนกันนี่ทะเลาะกันเนี่ยเอมมี่นี่เป็นเพื่อนสนิทกับชมพู่อ๋อไม่ได้เพื่อนพี่พลอยเหรอมันก็อาจจะสะอึกแหมวงการเรามันก็แคบอะเนาะมันก็รู้จักกันหมดอยู่แล้วหรือเปล่าก็คงเป็นเพื่อนกันนะหลายๆก็เอ๊ะนางเสี้ยเอมมี่มรกตหรือเปล่าเออเพราะนะเพราะว่าคุณเอมมี่เนี่ยก็มีการแคปก็ก่อนหน้าไม่กี่นาทีอะเอมมี่ก็ลงรูปแล้วก็แคปชั่นว่าใต้รูปว่าไงรู้ไหมฮะว่านักข่าววงในแหล่งข่าวเขาบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณพี่นักข่าวที่น่ารักกับมี่เสมอ thank youfor you support คือต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นข้อความที่แอบจิกกัดพลอยหรือเปล่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ที่พลอยโพสต์ภาพใช้นิ้วกลางจิ้มเค้กพร้อมบรรยายภาพ คือพลอยเคยมีกรณีดึงนักข่าวให้มายืนยันหน้ากล้องนะคะจนสร้างความไม่พอใจให้กับสื่อมวลชนในโลกโซเชียลบรรดานักข่าวสายบันเทิงถึงขั้นมีการแฮชแท็กsupport reporter ครับนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นคือหมายถึงว่านักข่าวเขารวมตัวกันถูกต้องไหมฮะแล้วหมายถึงให้กำลังใจซึ่งกันและกันที่คุณพลอยไปดึงอย่างนั้นคือล่าสุดเนี่ยพลอยอาจจะแบบว่านักข่าวมีการแบนเกิดขึ้นมีการแบนคุณพลอยเชอร์มานคือถ้าสมมติเคยถามนักข่าวทำไมถึงไม่สัมภาษณ์นางถ้ามีข่าวก็สัมภาษณ์แต่ให้สมมติสัมภาษณ์แบบว่าเหมือนเมื่อก่อนดารามาจะสัมภาษณ์เขาคงไม่ได้สัมภาษณ์เยอะเพราะฉะนั้นก็เลยมีไอออซัพพอร์ตรีพอร์เตอร์ตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ตรงนี้เลยเอาไปโยงประเด็นกันไงเอาไปโยงประเด็นกันมีโพสต์ป่ะพร้อมแคปชั่นนักข่าววงในอีกแล้วนะฮะแรงข่าวเขาบอกว่า for you support เนี่ยที่ไปกระทบพลอยจิตใจคุณนางอะนางเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนกันพลอยเนี่ยนางเป็นคนเซนซิทีฟเหมือนทุกคนทำไมไม่ให้กำลังใจนางเพื่อนดาราด้วยกันทำไมไม่ให้กำลังใจนางทำไมไปให้กำลังใจคนอื่นนางคงจะคิดอย่างนี้ครับนะตอนนี้ในไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กสาวผู้โชคดีเอมมี่โดนแฟนคลับแม่พลอยถล่มซะโอ้ด่าเละเลยเข้าไปอ่านแล้วตายแฟนคลับพลอยหนึ่งแฟนคลับบอยประกอบพวกนี้แรงหมดไม่อย่างนี้มีความรู้สึกไหมฮะว่าคิดว่าทั้งคู่เนี่ยจากเป็นเพื่อนรักกันจะกลายเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดไหมฉันว่าอันนี้แม่พลอยน้อยใจอ๋อน้อยใจอ่ะสมมติอยู่ดีๆวันหนึ่งฉันเกิดโดนคนแบนอย่างเงี้ยแล้วเธอไปแฮชแท็กหรือแบบว่าไปแสดงความแบบว่าผูกพันกับคนที่ฉันกำลังแบนฉันอยู่อะไรเงี้ยไปเข้าข้างอีกฝ่ายนึงนางก็คงจะน้อยอกน้อยใจครับจริงๆนะไม่เราคิดว่าหมายถึงเอมี่หรอก็น่าผู้โชคดีผู้โชคดีอันนี้ก็คือคนก็เดากันไปนะคะแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มนึงที่บอกว่าไม่ใช่หรอกไม่ได้น้อยใจเอมี่หรอกเพราะว่าเมื่องานมีงานนึงที่ผ่านมายังถ่ายรูปคู่กันอยู่เลยไม่น่าใช่ครับพี่อ่ะครับอย่างนี้พวกพี่ๆเคยโดนไหมว่าสมมติว่าเขาโพสต์ภาพเฉยๆเนี่ยแต่พอเราอ่านปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกระทบถึงตัวเรานะแบบร้อนตัวหรือเปล่าร้อนตัวหรือเปล่าเคยโดนไหมฉันประจำเลยแอบด่าฉันหรือเปล่าไม่ต้องเลยหรอกบอสแกเนี่ยบางทีโพสต์ภาพครั้งที่สุดไงตีกับเพื่อนกระเทยไงโอ้โหตายฉันซวยยิ่งกว่าซวยอีกฉันตีแกตอนน่ะเขาบอกวุฒิแกก็ต้องไปแถลงนะว่าแกมีเพื่อนกับเธอเยอะไม่ใช่แบบว่าโอ้โหคือคิดว่าด่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประจำเลยฉันสะดุ้งหลายรอบเอ๊ะแกหลอกด่าฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอสเป็นคนดีบอสเป็นคนน่ารักไอโฟน6ไหมอ่ะไอโฟน6รออยู่นะเจ็บคอด้วยไอโฟน6 Plus หรือ6ธรรมดาดีเอา Plus ดีกว่าเช็คราคาแล้วแพงสุด